This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเคยเจอประสบการณ์แบบนี้ไหมคะไปพักที่โรงแรมแล้วก็เจอเหตุการณ์แปลกๆนี่คือเพลงผีแมวงานเพลงของคุณพงเทพกระดวนชำนาญนะคะเพลงที่คุณผู้ฟังหลายท่านแนะนำบอกว่าเหมาะอย่างยิ่งกับการใช้ประกอบการเล่าเรื่องโรงแรมผีของอ.อรรถจินดาขอบคุณผู้แนะนำทุกท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณเจ้าของเพลงด้วยวันนี้โรงแรมผีมาถึงตอนที่6แล้วนะคะกับบทประพันธ์ของนายตำรวจนักเขียนแล้วก็เป็นผลงานยอดฮิตค่ะได้รับการนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์แล้วก็ละครโทรทัศน์ต่อเนื่องจนกระทั่งถึงปี2553ซึ่งเป็นเวอร์ชันล่าสุดวันนี้เรามาฟังกันตอนที่6นะคะหนังสือชุดนี้มี2เล่มค่ะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แสงดาวก็ขอบคุณทางสำนักพิมพ์เจ้าของลิขสิทธิ์เอาไว้ณที่นี้ด้วยนะคะมาทวนความเดิมกันก่อนค่ะความเดิมตอนที่แล้วประโมทถูกแทงตายแล้วปรากฏว่าศพไปอยู่ในห้องของนายปั้นนายปั้นกับน้องชายนัดแนะจะเอาศพไปทิ้งทะเลเพื่อทำลายหลักฐานไม่อยากให้ตำรวจมารู้เรื่องราวเพราะว่ามันชักจะไปกันใหญ่ขณะที่ปริญญาลูกชายของนายปั้นก็ไปเจอกับสาวสวยชื่อมยุรีโดยบังเอิญเธอกำลังจะจมน้ำที่หาดบางแสนปริญญาเป็นผู้ที่ลงไปช่วยเธอเอาไว้ได้ก็เลยมีโอกาสรู้จักกันส่วนนายปั้นกับนายเปรื้องก็กำลังแบกศพไปที่ทะเลและขณะนั้นก็มีใครคนหนึ่งถามขึ้นว่าจะหามศพไปไหนนึกภาพสองคนพี่น้องกำลังลักลอบหามศพของปราโมทจะเอาไปทิ้งทะเลลักลอบทำในกลางดึกแต่แล้วก็มีเสียงหนึ่งถามว่าจะหามศพไปไหนท่ามกลางความเงียบเสียงนี้น่ากลัวมากน่ากลัวพอๆกับผีทีเดียวเสียงนี้เป็นเสียงของใครในปั้นจะต้องเจอกับอะไรอีกติดตามได้เลยนะคะกับโรงแรมผีตอนที่6กับห้องสมุดหลังใหม่ค่ะทุกสิ่งตอนนี้เงียบสงัดจนเกือบได้ยินเสียงหัวใจเต้นตึกตักของผู้ที่ถูกถามทั้งนายปั้นแล้วก็นายเปรื่องมองฝ่าความมืดไปยังร่างของเจ้าของเสียงซึ่งก้าวออกมาจากหลังต้นไม้ใหญ่มันช่างน่ากลัวสินี่กระไรที่ความลับได้รั่วไหลออกมาทั้งที่ทั้งคู่พยายามที่จะให้เป็นสุดยอดของความลับนายปั้นและนายเปรื่องรู้สึกตกใจแล้วก็หวาดกลัวเพราะถ้าเกิดว่ามีคนรู้เรื่องนี้เขาทั้งคู่ก็จะตกเป็นผู้ต้องหาหรือไม่ก็เป็นผู้ต้องสงสัยว่าจะเป็นผู้ฆ่านายปราโมทซึ่งเรื่องนี้ก็มีสาเหตุให้ชวนสงสัยเพราะใครๆก็รู้ว่าเขาเคยมีปากมีเสียงกับนายปราโมทอันเนื่องมาจากเรื่องของเฉิดโฉมและในคืนหลังก็มีพยานหลักฐานว่านายปราโมทได้เข้ามาพักอยู่ในโรงแรมนี้และรุ่งขึ้นก็หายตัวไปนายปั้นและนายเปรื่องโดยเฉพาะนายปั้นนึกในใจว่างานนี้สงสัยจะต้องลงเอยกันที่ตะแลงแกงหรือว่าคุกเป็นที่แน่นอนเสียแล้วแต่แล้วก็เหมือนมีใครเอายาหอมมาดมให้ชื่นใจเพราะว่าในความมืดตรงหน้านั้นผู้จัดการโรงแรมได้ยินเสียงพูดต่อไปอีกว่าอ๋อผู้จัดการผมนึกว่าใครนายมัดนายปั้นตะโกนออกมาด้วยความดีใจแล้วก็ตกใจระคนกันครับผมเองนายมัดซึ่งเป็นคนงานคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประจำโรงแรมตอบแกมาทำอะไรที่นี่ในเรื่องเริ่มตั้งปัญหาเมื่อเห็นว่าเป็นต่อนิดหน่อยที่คนคนนี้เป็นลูกจ้างแล้วก็เป็นคนที่ในปั้นพี่ชายของเขาชุบเลี้ยงมาเป็นเวลานานก็น่าจะมีเรื่องของบุญคุณอะไรหลายอย่างที่น่าจะทำให้ควบคุมได้ผมมาคอยช่วยผู้จัดการศพนี่ผมแบกไปเองครับผู้จัดการไม่ต้องไปก็ได้นายมัดทำท่าจะแบกศพขึ้นบ่านายปั้นก็รีบห้ามแล้วก็ถามว่าเดี๋ยวก่อนบอกฉันก่อนว่า
ทำไมนายมัดถึงรู้ว่าฉันจะเอาศพลงมาที่นี่ผมพบศพในห้องน้ำของผู้จัดการครับแล้วก็ได้ยินผู้จัดการกับคุณเปื้องปรึกษากันเรื่องจะเอาศพไปถ่วงทะเลด้วยแล้วแกเข้าไปในห้องน้ำได้ยังไงทั้งที่ฉันอยู่ในห้องนั้นทั้งวันเรื่องมันก็นิดเดียวครับคุณปัทมาบอกว่าน้ำในห้องน้ำไม่มีแล้วในห้องผู้จัดการก็ไม่มีด้วยผมก็เลยสงสัยน้ำในห้องคุณปัทมาไม่มีจริงเพราะว่าเครื่องสูบเสียแต่ในห้องผู้จัดการไม่เสียแล้วก็เป็นคนละเครื่องแบ่งเป็น2ทางคือทางตะวันตกและทางตะวันออกและถ้าหากน้ำในห้องผู้จัดการเสียจริงก็ต้องเป็นที่ท่อมันจะต้องตันแห่งใดแห่งหนึ่งผมก็เลยตรวจท่อเรื่อยมาแล้วก็ปีนขึ้นมาตามท่อที่เข้าห้องผู้จัดการเพื่อที่จะรู้ว่ามันตันตรงไหนจากนั้นก็ปีนเข้ามาในห้องน้ำแล้วก็เลยพบศพคุณปราโมชก็พบนะสิครับนายมัดตอบแล้วก็นั่งลงยกมือไหว้ผู้จัดการของเขาอย่างนอบน้อมผมต้องขอโทษที่ได้แอบไปทราบเรื่องนี้เข้าโดยบังเอิญผมรู้ว่าผู้จัดการต้องการจะปิดเป็นความลับมากที่สุดแต่ผู้จัดการครับผมขอสาบานต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้าว่าผมเองก็จะพยายามเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับสุดยอดในชีวิตผมเหมือนกันที่ผมมานี่ผมตั้งใจจะมาช่วยผู้จัดการทำเรื่องนี้ซะเองไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาทำความเดือดร้อนไว้ใจเถอะครับผมสาบานว่าจะไม่แพร่พรายเรื่องนี้ให้ใครทราบเป็นอันขาดในมัดเป็นชาวไทยมุสลิมก็เลยมีการสาบานต่อพระผู้เป็นเจ้าเพื่อแสดงความจริงใจต่อในจ้างก็คือในปั้นแล้วก็ในเปลืองฉันเข้าใจแล้วในมัดในปั้นตอบจริงๆแล้วในปั้นก็น่าจะดีใจที่เหตุการณ์มันพลิกไปแบบนี้แต่ถึงอย่างไรในปั้นก็ยังคงแครงใจแครงใจว่าสักวันหนึ่งลูกจ้างผู้นี้อาจจะจงใจมาเพื่อกุมความลับในการที่จะตั้งตัวเป็นเบี้ยบนในโอกาสต่อไปเพราะถ้าเกิดว่าลูกจ้างรู้ความลับขั้นอุกฤษของนายจ้างมันก็คงลำบากเหมือนกันคือก็จะปกครองกันไม่ได้เท่านั้นเองแต่ว่านายปั้นจะปัดเป่าเหตุการณ์ที่เข้าตาร้ายนี้ไปได้โดยวิธีใดนายปั้นก็กำลังคิดอยู่นะคะนายมัดเห็นท่าทีของผู้จัดการยังไม่ค่อยเชื่อใจตัวเองก็รีบบอกว่าไว้ใจผมเถิดครับผู้จัดการความลับของผู้จัดการก็เหมือนกับความลับของผมอีกอย่างผมก็ทราบดีว่าผู้จัดการไม่ได้ฆ่านายคนนี้เจ้าคนนั้นมันตั้งใจจะป้ายความผิดให้กับผู้จัดการมันจะทำลายผู้จัดการถ้าหากผมทำกับผู้จัดการผู้มีพระเดชพระคุณกับผมเช่นนั้นผมก็ไม่ใช่คนละครับคำรับรองของนายมัดดูน่าเชื่อถือแต่นายปั้นก็ยังคงระแวงเพราะว่าด้วยความลับอันนี้นายมัดอาจจะใช้เป็นเครื่องมือขู่เข็นเขาในภายหลังได้ลมกระโชกมาบูบหนึ่งเยือกเย็นจับขั้วหัวใจแม้ว่าตอนนี้นายปั้นยังไม่เชื่อถือนายมัด 100% แต่ศพของปราโมชกำลังขึ้นอืดทุกทีนี่เป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่จะต้องจัดการให้มันพ้นไปเสียก่อนเอาละนายมัดจะยังไงก็ช่างมันก่อนข้อสำคัญเราจะต้องเอาศพนี้ไปจมน้ำทะเลให้ได้ก่อนที่จะมีใครมาพบเห็นเข้าไม่อย่างนั้นเราสามคนจะต้องกลายเป็นผู้ต้องหาฆ่าคนแน่นายปั้นก็บอกว่าให้นายมัดมาช่วยหามทางหัวในขณะที่เขากับน้องชายจะหามทางเท้าเพราะว่าศพนี้จะหนักกว่าร่างของคนปกติใช่ไหมคะแต่นายมัดก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกครับผู้จัดการผมแบกไปคนเดียวได้แล้วนายมัดก็ตรงเข้ามาแบกร่างอันปราศจากชีวิตของนายปราโมชขึ้นบ่าอย่างง่ายดายราวกับว่ามันเป็นของเบาๆราวกับปุยนุ่นทั้งที่สองพี่น้องหามกันร่องแร่งหนักแทบแย่คืนนี้ลมไม่แรงนักที่ชายหาดมีคลื่นซัดฝั่งเพียงเบาๆเรือใบลำเล็กซึ่งในเปลื้องเตรียมไว้ตั้งแต่ตอนหัวค่ำกำลังเล่นคลื่นโครงเครงอยู่ในความมืดนายมัดแบกศพลุยน้ำลงไปวางในเรือแล้วก็หันไปช่วยฉุดนายปั้นกับนายเปลื้องให้ขึ้นมาบนเรือเรียบร้อยแล้วนายเปลื้องน้องชายก็ใช้ใบมุ่งหน้าฝ่าความมืดออกทะเลด้วยความรู้สึกที่วิตกกังวลว่าค
ความลับที่คิดว่าจะรู้กันเพียงแค่สองคนพี่น้องนั้นบัดนี้ได้มีบุคคลที่สามเข้ามามีส่วนด้วยอีกคนหนึ่งแล้วโดยไม่ได้นึกฝันคืนนั้นกว่าจะเสร็จสิ้นก็ป่าเข้าไปตีสามนายปั้นกลับมาถึงโรงแรมก็ตรงเข้าห้องตั้งใจจะนอนเพราะว่าง่วงแล้วก็อ่อนเพลียที่ต้องเจอกับสิ่งที่ไม่ได้คาดฝันทั้งกายทั้งใจในเปรื่องกับในมัดก็กลับไปแล้วในโรงแรมไม่มีใครตื่นอยู่เลยทุกคนหลับสนิทเขาเข้าห้องปิดประตูทิ้งตัวลงบนที่นอนอย่างอ่อนเพลียแล้วก็ท้อแท้รอบโรงแรมมีแต่ความเงียบสงัดหมดเรื่องของปราโมชไปแล้วยังไม่รู้ว่าจะมีเรื่องร้ายอะไรเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าคิดมาถึงตรงนี้นายปั้นก็สะดุ้งสุดตัวความหวาดกลัวทำให้คนลุกเกรียวและหนาวสั่นสะท้านไปทั้งตัวมีเสียงใครคนใดคนหนึ่งหัวเราะเบาๆอยู่ที่มุมห้องเป็นเสียงหัวเราะของคนชัดๆแต่กลับไม่เห็นเจ้าของเสียงเสียงนั้นแหบโหยแต่เยือกเย็นสั่นสะท้านหน้าขนพองสยองกร้าวมีสิวะไอ้ปั้นเรื่องของมึงมันต้องมีอีกแน่มีจนกว่ามึงจะถูกทรมานทั้งใจทั้งกายจนกว่ามึงจะขาดใจตายไปด้วยความทุกข์ทรมานแสนสาหัสสมกับที่มึงเคยทำกับกูแกเป็นใครบอกสิว่าแกเป็นใครแกต้องการอะไรในปั้นถามเสียงสั่นด้วยความหวาดกลัวมองไปรอบห้องแต่ก็ไม่เจอเจ้าของเสียงต้องการอะไรกูจำได้ว่ากูได้ตอบคำถามของมึงไปแล้วหนหนึ่งว่ากูต้องการชีวิตมึงเฮ้ยไอ้ปั้นมึงจำกูไม่ได้จริงๆหรือว่ามึงแกล้งทำก็จะยินแต่เสียงแล้วใครจะจำได้ในปั้นตอบก็เสียงกูนี่แหละที่มึงควรจะจำได้มีเสียงเหมือนกับว่าเจ้าของเสียงกำลังเดินเข้ามาใกล้มีเสียงฝีเท้าที่กระทบพื้นห้องนายปั้นรู้สึกว่าเป็นเสียงฝีเท้าที่เบาข้างหนึ่งแล้วก็หนักข้างหนึ่งเหมือนกับเจ้าของเสียงนี้เป็นคนขาเสียไม่ข้างใดก็ข้างหนึ่งไอ้ปั้นอีกคนทรยศก็เพราะไอ้ความทรยศความไม่ซื่อของมึงนี่แหละกูถึงต้องเอาชีวิตมึงกูจะเอาชีวิตมึงมึงจะต้องตายอย่างทรมานตายอย่างทรมานจากนั้นเสียงก็ค่อยๆห่างออกไปจนกระทั่งเงียบหายไปแล้วก็มีเสียงสุนัขหอนอย่างเยือกเย็นจับใจเข้ามาแทนที่นายปั้นไม่สามารถอดทนต่อความหวาดกลัวได้อีกต่อไปเขารีบร้องตะโกนขอความช่วยเหลือขึ้นสุดเสียงว่าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยผีหลอกผีหลอกเสียงตะโกนของผู้จัดการโรงแรมในเวลาที่เงียบสงัดเช่นนี้ดังก้องไปทั้งโรงแรมในเปรื่องน้องชายพรวดพราดเข้ามาเป็นคนแรกตามมาด้วยปริญญาแล้วก็ปัทมาทุกคนก็ถามเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนายปั้นก็ละล่ำละลักบอกว่าโดนผีหลอกปริญญาทำท่าไม่ค่อยเชื่อผีหรือครับคุณพ่อก็ผีน่ะสิถามได้มันทำยังไงคะคุณพ่อโอ้โหตัวคุณพ่อเย็นเฉียบเนี่ยกับน้ำแข็งมันทำยังไงเหรอคะคุณพ่อมันพูดอยู่ที่มุมห้องนั่นแต่พ่อไม่เห็นตัวได้ยินแต่เสียงมันเสียงของมันแหบแต่ว่าเย็นเข้าไปจับขั้วหัวใจเลยทีเดียวนายป้านเล่าพร้อมกับเอามือลูบแขนเพราะว่ารู้สึกขนลุกขนพองขึ้นมาอีกมันพูดยังไงล่ะพี่ป้านเสียงมันเหมือนกับเสียงคนเราดีๆนี่นะหรือครับก็เสียงคนเราดีๆนี่แหละแต่ว่ามันแหบเสียงแหบๆเหมือนเสียงคนแก่มันบอกว่ามันจะฆ่าพี่ให้ตายอย่างทรมานเอ๊ะแล้วมันจะมาผูกพยาบาทกับพี่ทำไมพี่เคยฆ่าใครบ้างหรือเปล่าในเรื่องสงสัยบ้าแกก็อยู่กับฉันมานานเคยเห็นฉันมีเรื่องอะไรกับใครบ้างอย่าว่าแต่คนเลยสัตว์ฉันก็ยังไม่เคยฆ่าในระยะหลังๆนี้เอ้าแล้วนั้นผีที่ไหนมันจะมาพยาบาทคอยแต่จะมาฆ่าพี่ให้ตายล่ะพี่ลองนึกดูสิว่าพี่มีเรื่องราวอะไรไว้กับใครบ้างหรือว่ามันอาจจะเป็นโจรที่มาปล้นพี่แล้วก็ถูกตำรวจยิงตายก็เลยคิดพยาบาทพี่ก็ได้ไม่มีขโมยขโจรที่ไหน
ที่จะมาปล้นทรัพย์สมบัติของฉันเพราะว่าตอนนั้นฉันไม่มีสมบัติอะไรเลยฉันไม่ได้ทำบาปไม่ได้ก่อเวรก่อกรรมอะไรกับใครไว้ผีถึงจะได้มาผูกอาฆาตจองเวรฉันจนถึงวิญญาณจะต้องตามมาทวงชีวิตแบบนี้อาจจะเป็นคนที่โกรธแค้นคุณพ่ออยู่แล้วแล้วก็หาหมอที่มีเวทมนต์คาถาเรียกผีมาทำร้ายคุณพ่อได้ไหมคะอับเรื่องก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอย่างนี้หรอกปัทมาแต่ถ้าหากคาถาอาคมหรือว่าไสยศาสตร์มีจริงมันก็อาจจะเป็นไปได้แล้วไอ้คนนั้นคือคนที่มันลอบเข้ามาฆ่าคุณเฉิดโฉมกับเสียเพ้งเพื่อเอาความล่มจมมาให้เราหรือเปล่าครับปริญญาถามต่อในขณะนั้นก็ดูเหมือนว่าในปั้นนึกถึงอะไรบางอย่างขึ้นมาได้เดี๋ยวก่อนเปลื้องในปั้นยกมือห้ามให้ทุกคนหยุดพูดดูเหมือนว่ามันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วเรื่องเป็นยังไงคะคุณพ่อแต่ว่าคนคนนั้นก็ตายไปแล้วคนตายอาจจะจ้างคนเป็นแล้วก็ให้คนเป็นนั้นพยายามสร้างความฉิบหายให้กับเราก็ได้นะพี่คุณพ่อครับผมอยากทราบเรื่องราวว่าเป็นยังไงที่ว่าหนักหนาถึงขนาดที่มันกล้าเสียงเข้ามาทำกับเราถึงเพียงนี้ปริญญานั่งลงบนเก้าอี้ข้างๆน้องสาวเหมือนกับตั้งหน้าตั้งตาคอยรับฟังเรื่องราวที่ในปั้นจะเล่าเมื่อพวกแกอยากรู้เรื่องราวฉันก็จะเล่าให้ฟังในปั้นพูดเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเขาเองก็ไม่อยากจะเอ่ยถึงเรื่องนี้เลยเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก25ปีที่แล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามต่อได้ช่วงหน้าโรงแรมผีค่ะ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2ของตอนที่6กับรายการห้องสมุดหลังใหม่โรงแรมผีผลงานของนายตำรวจนักเขียนออัฏฐาจินดามาถึงช่วงที่2นะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง www.thaipbsradio.com แล้วก็สามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันไทย PBS ได้ทั้งในระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะตอนนี้เว็บไซต์ใหม่อาจจะมีการขัดข้องบ้างแล้วก็อาจจะไม่คุ้นเคยเหมือนกับเว็บเดิมก็ต้องขอเวลาในการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาให้สะดวกใช้มากยิ่งขึ้นค่ะถ้ามีเหตุขัดข้องอย่างไรคุณผู้ฟังสามารถแจ้งมาได้นะคะที่อีเมล address radio@thaipbs.or.th radio@thaipbs.or.th หรือไม่ก็ส่งอินบ็อกซ์ไปที่แฟนเพจไทย PBS Radio Fan ไทย PBS Radio Fan นะคะแล้วก็สำหรับโรงแรมผีหนังสือชุดนี้มีอยู่ด้วยกัน2เล่มค่ะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แสงดาวรายการห้องสมุดหลังใหม่ก็เอามาเล่าให้คุณได้ฟังเป็นตอนๆเปลี่ยนบรรยากาศและที่ผ่านมาก็มีคนขอฟังเรื่องผีกันมาเยอะนะคะจัดไปค่ะเพราะว่าเรื่องนี้สนุกจริงๆแล้วก็ให้ข้อคิดในเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยเอาล่ะหลายคนคงกำลังรอลุ้นนะคะว่าเรื่องราวที่ในปั้นจะเล่าให้ฟังนั้นมันจะเกี่ยวข้องอย่างไรกับเหตุการณ์สยองขวัญที่เกิดขึ้นถ้าอยากรู้ก็ต้องติดตามฟังค่ะโรงแรมผีตอนที่6ช่วงที่2กับความลับของนายปั้นค่ะนายปั้นเล่าว่าเมื่อประมาณสัก25ปีที่แล้วเขาได้เข้าไปอยู่ในบ้านของเศรษฐีสวนส้มแถวบางมดที่ชื่อว่าหลวงนฤบาลบ้านของหลวงนฤบาลอยู่ที่ตรอกจันเป็นบ้านที่ใหญ่โตมโหฬารมากสวนส้มแถวบางมดบางขุนเทียนเป็นของแกเกือบทั้งหมดพอถึงหน้าส้มทีแม่ค้าพ่อค้าก็จะเอาเรือมาบรรทุกไปเป็นลำๆเ
ขายได้เงินมากมายก่ายกองใครๆก็นับหน้าถือตาแกว่าแกเป็นเศรษฐีใหญ่และเนื่องมาจากความร่ำรวยที่มีเงินเป็นปี๊บเป็นถังของหลวงนฤบาล นี่เองทำให้แกหาเมียสาวๆเอาไว้ในบ้านหลายคนบางคนอายุเพียงแค่10 14 15ก็มีถ้าแกชอบใจคนไหนแกก็ต้องได้ทุกคนไม่เคยพลาดในขณะที่เมียหลวงหรือว่าคุณนายใหญ่ก็ไม่เคยว่าไม่เคยหึงหวงอะไรใดๆทั้งนั้นนายปั้นเข้าไปเป็นคนใช้ของหลวงนฤบาลสมัยนั้นนายปั้นยังหนุ่มทำงานแคล่วคล่องว่องไวเป็นคนเฉลียวฉลาดทำงานได้ดีไม่มีผิดพลาดเป็นที่โปรดปรานของหลวงนฤบาลหลวงนฤบาลก็เลยเอาในปั้นขึ้นไปเอาเรียกว่าเอาไปใช้บนตึกเวลานั้นดูเหมือนว่าในปั้นจะมีหน้าที่เป็นต้นห้องหรือว่าคนสนิทอะไรประมาณนี้นี่แหละข้าวของทุกอย่างตลอดจนบรรณาบัญชีเงินกู้เงินค่าเช่าเงินค่าขายส้มสูกลูกไม้อยู่กับในปั้นทั้งนั้นแต่แม้ว่าในปั้นจะมีเงินอยู่ในมือสักเท่าไหร่เขาก็ไม่เคยคิดคดโกงหลวงนฤบาลผู้เป็นนายจ้างเลยแม้แต่สตางค์แดงเดียวก่อนจะเกิดเรื่องหลวงนฤบาลได้ผู้หญิงสาวสวยมาคนหนึ่งจากนครนายกชื่อสารพีในขณะนั้นหลวงนฤบาลมีเมียอยู่หลายคนแล้วแต่สารพีคนนี้เปรียบเสมือนช้างเผือกที่เข้ามาอยู่ในฝูงช้างเธอทั้งสาวทั้งสวยกิริยามารยาทเรียบร้อยนุ่มนวลเป็นที่โปรดปรานของหลวงนฤบาลยิ่งนักมีข้าวของทองรูปพรรณอันใดก็ขนมาให้สารพีคนเดียวจนเมียอื่นๆอิจฉาสารพีเองก็เป็นคนช่างประจบช่างปรนิบัติแม้กระทั่งคุณนายใหญ่เมียหลวงก็รักใคร่เอ็นดูสารพีเพราะฉะนั้นแม้คุณหลวงจะกอบโกยให้สักเท่าไหร่แกก็ไม่ว่าแต่ว่าถึงอย่างไรนายปั้นบอกว่าหลวงนฤบาลก็ได้สารพีไปแต่ตัวเท่านั้นแต่ใจจริงของสารพีอยู่ที่นายปั้นหมดแล้วพอจะบอกเสียเดี๋ยวนี้เลยว่าสารพีก็คือแม่ของปัทมากับปริญญาไม่ได้ชื่อลำดวนตามที่เซ็นไว้ที่ภาพถ่ายนั่นหรอกมีหน้าล่ะหนูยังนึกทุกครั้งที่ดูรูปว่าคุณแม่ช่างสวยเหลือเกินใช่แล้วเพียงแต่รูปท่านยังสวยถึงขนาดนี้ถ้าเป็นตัวจริงคงจะสวยกว่ารูปมากอาเรื่องเคยเห็นคุณแม่ไหมครับอาเองก็มาไม่ทันตอนนั้นอาอยู่ท้องนาพี่ปั่นเขาเพิ่งไปรับอามาเมื่อช่วงสงครามเลิกแล้วนี่เองพวกแกไม่มีใครเคยเห็นหรอกจริงของแกสารพีสวยสวยมากก็เพราะความสวยของเธอนี่แหละทำให้พ่อลืมความกตัญญูที่ควรจะมีต่อคุณหลวงที่ท่านได้ชุบเลี้ยงพ่อมาจนมีความสุขสบายก่อนสงครามนิดหน่อยพอพ่อได้โอกาสพ่อก็พาสารพีลงเรือใบหนีไปอยู่ที่เกาะช้างเวลานั้นคุณหลวงท่านเพิ่งจะสร้างตึกหลังนี้โรงแรมที่เราทำมาหากินกันอยู่ทุกวันนี้นี่แหละสร้างเสร็จใหม่ๆก็พาเมียทุกๆคนมาเที่ยวตากอากาศที่นี่ก็เลยเป็นโอกาสที่พ่อจะพาสารพีหนีแล้วพ่อก็ทำสำเร็จเรียบร้อยดีเสียด้วยนายปั้นเล่าว่าเมื่อหลวงนฤบาลรู้เขาก็พลิกแผ่นดินออกตามหาส่งนักเลงมีชื่อออกไปติดตามนายปั้นแล้วก็สารพี
สั่งจับตายด้วยเงินค่าจ้างเป็นแสนแสนแต่เดชบุญไม่มีใครได้พบในปั้นกับสารพีเลยคือการตามล่าล้มเหลวแต่ก็น่าแปลกที่หลวงนฤบาลกลับทำพินัยกรรมยกตึกหลังนี้ให้กับสารพีมันก็น่าแปลกพินัยกรรมนี้ท่านได้ทำขึ้นภายหลังที่พ่อพาแม่ของแกหนีไปแล้วความจริงสารพีไม่น่าจะได้รับมรดกมีค่ามหาศาลอย่างนี้เลยไม่รู้ว่าท่านเกิดใจดีอะไรขึ้นมาบางทีคนเราอาจจะสำนึกอะไรบางอย่างแล้วก็อยากจะทำความดีไว้ก่อนตายก็ได้มั้งท่านเป็นอะไรตายครับพี่ในปั้นเล่าว่าเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองระเบิดลงที่ตรอกจันทร์บ้านของหลวงนฤบาลส่วนหนึ่งถูกทำลายตัวของหลวงนฤบาลถูกสะเก็ดระเบิดที่โคนขาแม้ว่าท่านจะพยายามรักษาด้วยเงินจำนวนมากแต่ก็ไม่หายเป็นปกติท่านต้องเสียขาไปข้างหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เสียไปซะทีเดียวได้แต่เดินกระโผกกระเพกและต่อจากนั้นมาอีกประมาณ2ปีหลวงนฤบาลก็ถึงแก่กรรมปริญญาลูกชายลุกไปที่หน้าต่างมองฝ่าความมืดออกไปข้างหน้าแล้วก็หันมาตั้งปัญหาว่าจะเป็นไปได้ไหมครับคนเราโกรธแค้นกันเมื่อตอนยังมีชีวิตอยู่พอตายไปแล้วพูดผีปีศาจหรือวิญญาณก็ยังคงติดตามจองเวรจองกรรมกันอยู่ต่อไปเหมือนเมื่อตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เหมือนกับเรื่องของคุณหลวงที่คุณพ่อเล่าเมื่อตะกี้แต่ถ้าจะพูดกันทั่วๆไปอาว่าก็ไม่น่าจะเป็นไปได้คนเราเมื่อตายไปแล้วร่างกายก็ย่อมสูญไปวิญญาณซึ่งหากยังมีอยู่ก็ไม่มีตัวตนรูปร่างที่จะเข้าไปครอบครองหรือไปทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเกือบจะพูดได้ 100%ว่าเป็นไปไม่ได้ถูกเรื่องความจริงมันก็น่าจะเป็นไปไม่ได้ไม่อย่างนั้นมนุษย์เกิดมาก็ไม่มีที่สิ้นสุดคือตายไปแล้วก็ยังสามารถที่จะกลับมาทำอะไรต่ออะไรได้ตามสบายเช่นตามอาฆาตจองเวรกันแต่มีอยู่อย่างเดียวที่อาจจะเป็นไปได้คือจ้างใครคนใดคนหนึ่งไว้ก่อนตายให้ติดตามแก้แค้นจองเวรจองกรรมอยู่ต่อไปเพื่อทำให้ฝ่ายตรงข้ามหมดความสุขความสบายถ้าหากคุณหลวงท่านจ้างคนไว้จองเวรจองกรรมพวกเราจริงทำไมปีก่อนๆไม่เห็นจะมีวี่แววอะไรเลยนี่คะเรื่องร้ายๆต่างก็เพิ่งจะมาเกิดขึ้นหมู่นี้นี่เองเพราะฉะนั้นคงไม่ได้เกิดเพราะอิทธิพลของคุณหลวงท่านหรอกค่ะก็ถูกของหลานแต่ว่าถ้าเช่นนั้นใครล่ะขัดคำของนายเปรื่องนกแสกตัวหนึ่งก็บินโฉบหลังคาลงมาพร้อมกับส่งเสียงร้องดังลั่นจนทุกคนสะดุ้งด้วยความตกใจแล้วก็ร้องต่อไปไม่ขาดประยะจากเสียงร้องของนกผีตัวนี้สังเกตได้ว่าบินไปทางทิศตะวันตกทุกคนมองตากันนิ่งเงียบไม่มีใครเอ่ยอะไรอีกแม้แต่คำเดียวเช้าวันนี้เจ้าน้อยเด็กรับใช้เดินยิ้มมาจากข้างบนหลังจากได้ทำความสะอาดห้องพักหมดแล้วทุกห้องโรงแรมของเราคงจะตีเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับคุณปัทมาแกรู้ได้ยังไงเจ้าน้อยผมได้ยินผู้จัดการท่านบ่นว่าท่านกลัวว่าจะไม่มีคนมาพักที่นี่อีกเพราะว่ามีคนถูกฆ่าตายกันบ่อยๆไม่ใช่หรือครับก็อย่างนั้นนะสิไม่ใช่แต่คุณพ่อกับอับเรื่องเท่านั้นนะฉันเองกับพี่ปริญญาก็กลัวอย่างนั้นเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้ก็ได้พิสูจน์แล้วนี่ครับว่าไม่มีใครกลัวอย่างที่เรากลัวแกหมายความว่ายังไงเหรอน้อยเอ้าคุณปัทมาก็งงไปได้ก็เดี๋ยวนี้มีคนมาพักที่โรงแรมเราอีกนะสิครับเพราะฉะนั้นที่ผู้จัดการท่านกลัวว่าจะไม่มีใครมาพักก็คงจะไม่จริงความจริงคนก็อยากมาพักกับเราตามเดิมน้อยแกหมายความว่ายังไงที่ว่ามีคนมาพัก
ครับมีคนมาพักนะสิครับมีคนมาพักจริงๆนะเหรอใช่ครับสองคนผู้ชายกับผู้หญิงเอ้าแล้วทำไมฉันถึงไม่รู้ล่ะอาจจะเพิ่งมาเมื่อตอนดึกก็ได้นี่ครับปัทมาสั่นศีรษะด้วยความงุนงงเป็นไปไม่ได้น้อยเมื่อคืนฉันก็อยู่จนดึกฉันไม่เห็นจะมีใครเขาคงมาเช่ากับคุณปริญญาหรือไม่ก็รองผู้จัดการครับเอไม่มีนะน้อยห้องไหนล่ะก็ห้องหนึ่งนะสิครับเมื่อกี้ผมขึ้นไปทำความสะอาดทีแรกก็นึกว่าไม่มีคนแต่พอเปิดประตูพรวดเข้าไปก็เห็นเขายืนคลอเคลียกันอยู่ที่เฉลียงหน้าตาเป็นยังไงหรอผมไม่เห็นครับเขายืนหันหลังให้แต่สังเกตผู้หญิงดูเหมือนจะสวยมากทีเดียวผมว่าผู้หญิงคนนั้นเหมือนใครคนหนึ่งเหมือนใครเอ๊เหมือนใครเหมือนนึกไม่ออกอยู่แถวๆริมฝีปากนี่แหละครับนึกเร็วๆสิน้อยว่าเหมือนใครเอ๊ผมก็นึกไม่ออกผมเห็นหน้าอยู่นะแต่นึกไม่ออกมันติดอยู่แถวริมฝีปากนี่แหละครับเอาอย่างนี้แกพาฉันขึ้นไปดูหน่อยได้สิครับจากนั้นเจ้าน้อยก็พาปัทมาขึ้นมาข้างบนตรงไปที่ห้องพักหมายเลขหนึ่งเจ้าน้อยค่อยๆบิดลูกบิดจะเปิดประตูเข้าไปเดี๋ยวก่อนอย่าทำอย่างนั้นน้อยถ้าเขาอยู่ในห้องน้ำเขาจะว่าได้เอาอย่างนี้แกเคาะประตูถ้าเขาเปิดแกก็ถามเขาว่าต้องการอาหารเช้าไหมครับเจ้าน้อยก็เคาะประตู 2-3 ครั้งแต่ก็ยังไม่มีใครมาเปิดประตูยืนรออีกครู่ใหญ่ภายในห้องหมายเลขหนึ่งก็ยังคงเงียบสงัดเจ้าน้อยเคาะอีก 3 ครั้งแต่ก็ยังได้ผลเหมือนเมื่อครั้งแรกก็คือไม่มีใครเปิดประตูเจ้าน้อยจึงค่อยๆบิดลูกบิดประตูแล้วก็เปิดเข้าไปอย่างแผ่วเบาที่สุดเมื่อทั้งสองคนเข้ามายืนอยู่ในห้องก็พบว่าห้องทั้งห้องว่างเปล่าไม่มีคนไม่มีผู้หญิงผู้ชายอยู่ที่เฉลียงหรือที่ใดเลยในห้องนั้นกระเป๋าเดินทางที่เจ้าน้อยบอกว่าเห็นวางอยู่ข้างโต๊ะรับแขกก็ไม่ปรากฏว่ามีตั้งอยู่ที่ตรงนั้นเจ้าน้อยถึงกับเอามือกุมขมับเอ๊นี่มันยังไงกันวะก็เห็นอยู่ชัดๆเมื่อกี้นี่เองหายไปไหนกันหมดแน่ใจหรือว่าแกเห็นจริงๆน้อยแน่ใจสิครับปัทโธคุณปัทมาเห็นผมเป็นคนตาบอดไปได้ผมเห็นยืนอยู่ตรงนั้นจริงๆผมยังนึกว่าผู้หญิงคนนี้เหมือนเอ๊ะเหมือนใครคุ้นๆอยู่น้อยแกนึกดูดีๆสิว่าเหมือนใครเจ้าน้อยใช้ความคิดจนกระทั่งหน้ามันซีดลงจนมองเห็นได้ถนัดเป็นอะไรน้อยแกเป็นอะไรไปทำไมอยู่ดีๆก็หยุดกึกแล้วก็หน้าขาวซีดยังกับกระดาษฟางผมนึกออกแล้วว่าเหมือนใครเหมือนใครเหรอเจ้าน้อยเอามือลูบแขนทำท่าเหมือนกับว่ามันหนาวจะตายอยู่แล้วเหมือนคุณเฉิดโฉมเหมือนคุณเฉิดโฉมปัทมาร้องออกมาเกือบจะเป็นตะโกนแล้วก็รีบวิ่งลงมาข้างล่างราวกับพอโดยมีเจ้าน้อยติดตามมาข้างหลังอย่างไม่ยอมลดละในขณะที่ทั้งคู่กำลังหอบแฮกๆด้วยความหวาดกลัวก็ปรากฏว่าที่ประตูห้องรับแขกของโรงแรมมีหนุ่มหล่อคนหนึ่งหิ้วกระเป๋าเดินทางเข้ามาท่าทางคล้ายกับนกปีกหักเดินโซซัสโซเซด้วยท่าทีของคนเมายังไม่ทันที่เจ้าน้อยจะไปถึงก็มีเสียงตะโกนมาจากหนุ่มคนนั้นว่าบอยบอย
บอยวะนี่มันไปไหนกันหมดขอโทษครับผมมาต้อนรับช้าไปหน่อยไม่ทราบต้องการอะไรหรือครับแกนี่มันโง่ชะมัดเลยแกเป็นบอยโรงแรมที่โง่ที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาแกตั้งโรงแรมให้เขาเช่าว่ามีคนมาแกก็ดันถามว่าต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรฉันต้องการเช่าที่นอนน่ะสิจริงครับผมโง่ไปหน่อยความจริงผมควรจะถามว่าเช่าที่พักหรือครับใช่มันต้องอย่างนั้นสิน้องชายฉันต้องการที่พักห้องสะอาดสะอาดที่นอนนุ่มนุ่มหมอนนุ่มนุ่มแล้วก็อาหารดีๆได้สิครับผมรับรองว่าที่นี่ดีทั้งนั้นเชิญนั่งก่อนสิครับดื่มน้ำส้มสักแก้วไหมครับฉันไม่กินน้ำส้มงั้นกาแฟหรือไม่ก็นมชงร้อนร้อนฉันไม่กินกาแฟไม่กินนมชงร้อนร้อนถ้าอย่างนั้นชอบโอเลี้ยงไหมครับฉันไม่กินโอเลี้ยงงั้นก็วิสกี้โซดาสิครับฉันไม่กินโซดาผมเข้าใจท่านไม่กินโซดาจะล่อแต่วิสกี้เพียวๆหรือเปล่าครับก็ไม่เชิงเพียวทีเดียวนักขอน้ำเย็นตบก้นสักแก้วก็จะดีเจ้าน้อยวิ่งปราดไปที่เคาน์เตอร์แป๊บเดียวก็กลับมาพร้อมกับวิสกี้และน้ำเย็นใส่ถาดมาอย่างเรียบร้อยจากนั้นเจ้าน้อยก็แจ้งกับแขกผู้มาพักว่าผู้จัดการท่านสั่งเอาไว้ว่าที่นี่เลิกกิจการชั่วคราวไม่รับผู้ที่มาพักครับเอาทำไมอย่างนั้นล่ะไอ้น้องชายถ้าจะไม่รับก็ต้องเอาป้ายโฆษณาไปปิดไว้ปากทางโน่นสิแต่นี่ไม่เห็นมีอะไรบอกไว้สักหน่อยปล่อยให้ฉันเดินมาจนแข้งขาอ่อนแบบนี้แล้วดันมาบอกไม่ให้พักก็แย่หน่อยละถ้าน้องชายไม่เห็นฉันนอนพักในห้องที่เก้าอี้นี่ก็ได้นี่นาเอ๊ะยังไงก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าผู้จัดการท่านสั่งเอาไว้อย่างนั้นนี่ครับให้เหตุผลหน่อยสิไอ้น้องชายว่าทำไมเขาถึงได้เลิกกิจการถ้าอยากรู้ก็ได้ครับคือว่าแต่เดิมเราก็เปิดรับแขกตามธรรมดานี่แหละครับทีนี้เกิดมีคนพักนี่แหละมาถูกฆ่าตายที่นี่สองรายซ้อนๆกันผู้จัดการท่านก็เลยสั่งปิดเพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายแก่ผู้ที่มาพักคือท่านหวังดีนะครับไม่มีอะไรหรอกเท่านั้นเองเหรอแล้วน้องชายคิดว่าฉันจะกลัวตายหรือฮะดูถูกกันมากไปแล้วนี่นะฉันจะบอกให้ความตายนะมันมีอยู่ทุกคนทุกแห่งใต้ดินบนดินบนน้ำบนฟ้าอากาศแม้แต่เตียงนอนที่เรากำลังนอนหลับสบายอยู่ที่ไหนก็ตายทั้งนั้นเห็นน้องชายไปบอกผู้จัดการว่าให้เขาจัดการแต่โรงแรมสับปะรังเคนี่อย่างเดียวเถอะชีวิตและความตายของฉันฉันจัดการของฉันเองสรุปก็คือแขกคนนี้ยืนยันว่ายังไงยังไงก็จะพักเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปก็คงจะต้องลุ้นกันละว่าแขกคนนี้จะประสบเคราะห์กรรมเหมือนกับทุกคนที่ผ่านมาหรือไม่ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ